รองคู่เอกของรายการศึกชูเจริญมวยไทยครับพฤหัสบดีที่2มิถุนายนที่วิกแอร์ราชดำเนินครับโปรโมเตอร์ชูเจริญระวีอารามวงศ์มาดูเด่นหนองแกไมอามี่คอนโดบางปูนะครับเจอกับเพชรมีชัยเพชรสมานมวยไทยหรือว่าชื่อเดิมก็คือม้งดำอวันเชิดครับก็ไก่เมืองหนองบัวนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเด่นหนองแกไมอามี่คอนโดบางปูหรือว่าเด่นหนองแกเมืองหนองบัวครับ129ปอนด์ครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานะครับเด่นหนองแกต่อ53ครับกรรมการณรงค์รวมจิตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตลาดหลักทรัพย์ในยกนี้นี่ราคาเสมอเด่นหนองแกครับฟันศอกครับเด่นหนองแกก็อยากให้แฟนมันมวยนี้จับจ้องมวยคู่นี้ให้ดีนะครับดูให้ละเอียดฮะดูให้ละเอียดตั้งแขนและแทงซ้ายครับคือเด่นหนองแกเองก็ประเภทที่ชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างนะครับถ้าเกิดได้เปรียบก็คงจะได้อย่างหนาครับเพราะว่าเอาหัวทิ่มหัวตั้มครับแทงซ้ายไม่ถึงครับเพชรมีชัยเฉาะยางครับเด่นหนองแกแข้งขวาครับเด่นหนองแกครับเพชรมีชัยตัดขาล็อกลัดมาครับตีไม่ได้ครับพยายามจะเด้งตีครับทางด้านของเด่นหนองแกครับเสียบขวาไปครับมงดำหรือว่าเจ้าเพชรมีชัยแทงขวาโต้เด่นหนองแกตีเข่าซ้ายครับดูกันละเอียดนะครับแฟนมวยครับถีบซ้ายไว้แข้งขวาเจาะยางแล้วขึ้นบนครับเจอปัดขาเจอเกี่ยวแล้วครับต้องหาวิธีแก้ครับเป็นน้องแกเจาะยางครับฮุกซ้ายไม่ถึงแข้งซ้ายของเพชรมีชัยครับมีเสียงโห่ครับมีเสียงโห่เอาหมดยกที่3ครับดูกันละเอียดนะครับทั้ง3คนบนเวทีแล้วก็บรรยากาศรอบข้างเนี่ยครับชาวต่างชาติมากันเยอะนะครับ146คนครับก็เอา 2,000 คูณเข้าไปนะครับเป็นเงินเท่าไหร่เกือบ 600,000 นะครับตีครับตีขวามาเจอเหลี่ยมนี้ครับหมดยกที่3ขึ้นยก4นี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เพชรมีชัยนะครับพลิกมาเป็นต่อ 3-2 ครับเดินครับเด่นหนองแกแทงเข่าซ้ายครับเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับเด่นหนองแกครับตีซ้ายครับเพชรมีชัยตีเข่าขวาแข้งซ้ายครับเด่นหนองแกแข้งขวาครับตีเข่าซ้ายแทงซ้ายโต้ครับเพชรมีชัยกรรมการแยกครับดูกันละเอียดนะครับแม่กรรมการมองครับกรรมการณรงค์รวมจิตมองครับแข้งซ้ายครับอาล่ะครับเจอเกี่ยวล้มอีกแล้วครับแข้งขวาก็เป็นน้องแกดูกันละเอียดนะฮะแฟนมวยครับตีเข่าซ้ายครับเพชรมีชัยหาช่องตีไม่ได้กรรมการก็แย่ครับตุยครับถีบซ้ายนำแข้งขวาครับเป็นน้องแกครับอ้าวแม่เดินเข้าไปหลงเหลี่ยมทางด้านของเพชรมีชัยครับฮุกซ้ายขวาไม่ถึงแต่ว่าต่อยน้อยไปหน่อยครับจริงๆแล้วเด่นน้องแกเป็นมวยที่ออกหมัดได้แรงแล้วก็คมนะครับลุยครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวได้เดิน29ครับปล่อยครับเพชรมีชัยตีเข่าขวาแทงซ้ายโต้ครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรหนองแกและกรรมการก็แยกแข้งซ้ายไม่ถึงอ้าวแข้งขวาไม่เข้าหมัดแม่นี่ครับแดงเขาทรายบอกว่าออกเยอะๆเลยครับถีบซ้ายครับ
แข้งซ้ายหลุดครับตีเข่าซ้ายครับเด่นน้องแกครับอ้าวจังหวะเด้งตีครับเจอเหลี่ยมนี้อีกแล้วครับหมดยกที่4ครับโอ้ตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่น้ำเงินนะครับต่อ 3-2 ครับก็ต่อไม่ไกลนะครับจะว่าไปแล้วครับตีเข่าครับตีเข่าซ้ายครับแม่แกไปชวนทะเลาะด้วยเข่าครับเป็นน้องแกครับไม่ต่อยหมัดเดินครับเป็นน้องแกกรรมการณรงค์ครับแยกออกมาครับเป็นน้องแกยังเดินต่อครับเอาแข้งขวาขวาไปครับขวาไปอ้าวล้มอีกแล้วครับน่าเตะไปนี่เตะไปให้เกี่ยวซะเยอะนะครับไม่พลิกแพงวิธีการชกครับเด่นน้องแกครับยังเดินต่อครับแข้งขวาแข้งซ้ายสายโต้ครับแล้วก็รัดเผาเวลาเลยครับเสียงโห่ก็มีประปรายนะครับกรรมการก็จ้องอยู่ครับเด่นน้องแกฮุกระวางแข้งขวาแข้งขวาไม่ถึงครับขยับขยับพระเพชรมีชัยไม่ออกครับไม่ออกกรรมการแยกเดินครับเด่นน้องแกครับแข้งขวาครับเสียงโห่เริ่มดังขึ้นครับแม่ไปเกี่ยวเชือกแล้วก็ตีกรรมการอ้าวยุติเลยครับยุติการชกครับยุติการชกครับแม่เพชรมีชัยเสียดายครับก็ไล่ทางด้านของเด่นน้องแกลงนะครับชกไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเนี่ยชักชัยมีนบุรีครับผู้สนับสนุนชี้หน้าเลยครับคือไปชกผิดทรงนะครับชกผิดทรงครับค่อนข้างจะเก็บอารมณ์เหมือนกันนะครับทางด้านของชัยมีนบุรีครับคือแพ้ชนะนี่มีทางด้านของทนายเคนี่คอยอัดฉีดอยู่แล้วครับแพ้ก็ได้ตังค์ชนะก็ได้ตังค์นะครับเนี่ยคนนี้ก็เสียดายครับสุดท้ายท้ายสุดนี่นักมวยมารับสารภาพว่าล้มนะครับล้มมวยครับด้วยค่าจ้าง 200,000 บาทก็เรียกว่าทรยศต่อตัวเองแล้วก็ผู้มีพระคุณด้วยนะครับเพราะว่านี่คือวิชาชีพของตัวเองครับโดนไล่ลงนะครับแล้วก็สารภาพ